ทีนี้คุณจรุพรค่ะกับประเด็นที่ตั้งขึ้นและสถานการณ์การเมืองที่กำลังดำรงอยู่ตอนนี้เงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินค่ะในวันที่จิตมันเป็นอิสระปลดปล่อยทุกอย่างค่ะเอาประเด็นแรกก่อนนะครับคือประเด็นกรณีตะวันแบมค่ะผมจะพูดในบริบทและก็อย่าคิดว่าผมจะไปโหนอะไรหรือว่าจะต้องการได้ประโยชน์อะไรในสถานการณ์เพราะว่าผมเป็นผมนะครับแบบพี่นกเขาเราก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับตามเนื้อผ้าไม่ได้มีส่วนที่ต้องการได้รับความรักความเกลียดความชังไม่สนนะครับไม่สนใจคำสรรเสริญเยินยอใดๆทั้งสิ้นผมเองก็ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะสะท้อนให้กับ3หลักก็คือนิติบัญญัติบริหารตุลาการได้ช่วยกันฟังว่ามันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรการประเมินนะครับบนพื้นฐานในบางสถานการณ์ผลลัพธ์ก็ไม่เป็นเหมือนกับทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมเคยเล่าให้กับพวกได้ฟังว่าก่อนที่สืบนาคาเสถียรจะฆ่าตัวตายอัตวิบาตกรรมเนี่ยผมมีโอกาสได้ฟังสืบอภิปรายร่วมกับอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยที่หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์และได้ฟังเสียงถึงการพรั่งพรูถึงระบบของกรมป่าไม้ในขนาดนั้นในการปกป้องป่าและสัตว์ป่ามีปัญหามากมายเพราะฉะนั้นความคิดของสืบนาคาเสถียรเพื่อต้องการปกป้องห้วยขาแข้งเขาก็รู้ว่านะครับไม่มีอะไรที่จะเรียกความสนใจเรียกนะครับการเข้ามาบริหารการจัดการเรียกทุกหน่วยงานทุกกระบวนการและประชาชนมารักษาป่าห้วยขาแข้งได้คือหมายความว่าเขาพูดอย่างไรก็ไม่มีใครฟังจึงตัดสินใจปลิดชีพตัวเองนะครับและต่อมาที่นั่นก็เป็นมรดกโลกรักษานั่นหมายความว่ามนุษย์ที่ไม่ได้ติดยึดกับการมีหรือไม่มีชีวิตเอาภารกิจเอาเป้าหมายของตัวเองเป็นตัวตั้งเนี่ยก็มีกันทั้งโลกนะแม้กระทั่งแบบนวมทองไพรวันนะครับก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะครับเอารถแท็กซี่ขับรถชนรถถังไม่ตายก็พอมีการถูกถากถางว่าจะมีใครตายเพื่ออุดมการได้เขาก็สำแดงให้เห็นนะครับว่าผูกคอตายที่หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่ามีคนตายเพื่ออุดมการฆ่าได้ยามไม่ได้มีความเชื่อนะครับในเรื่องอุดมการผมเนี่ยนะครับเพื่อจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องราวเมื่อหลายปีก่อนมีกระบวนการนักศึกษาอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยมีข้อเรียกร้องในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัฒน์และก็ใช้เงื่อนไขว่าถ้าไม่เป็นไปตามความประสงค์จะเผาตัวตายก่อนหน้านี้คนไม่สนใจนะคนไม่สนใจคนคือหมายความว่าผ่านไปหน้ามหาวิทยาลัยเขาตั้งเวทีทุกวันคนก็ฟังกันเป็นจำนวนน้อยเขาก็พูดของเขาทุกวันแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะเผาตัวตายกำหนดเวลาแล้วกำหนดเวลาพอกำหนดเวลานี่นะครับคนมาแน่นหน้ามหาวิทยาลัยนะครับชนิดที่แน่นเอียดก็แล้วกันวันนั้นก็มีการพูดมีการห้ามปรามมีอะไรกันสารพัดท้ายที่สุดก็ไม่ได้ของคนก็หายไปอีกละคนก็หายไปอีกเวทีก็ยังอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะครับตรงกับวันที่14ตุลาคมผมก็ไปช่วยงานที่ธรรมศาสตร์อุสมานลูกหยีเนี่ยเขาอยู่ที่รามเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าธนาวุฒิกลิ้งเชื้อเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องก็ไม่ได้รู้จักถึงขนาดว่าสนิทแต่ว่าเห็นหน้าเห็นตาทักทายกันก็ไปพูดนะครับแล้วก็ถื
ขวดน้ำมันนะครับเบนซินคนก็ไปถากถางว่าเอาอีกแล้วนะครับทำท่าว่าจะเผาสุดท้ายก็ไม่เผาพูดอย่างนี้ทุกทีความจริงเนี่ยไอ้คนที่พูดมันก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาจริงใช่ใช่นึกไม่ถึงผลนึกไม่ถึงผลก็ปรากฏว่าจะโดยความคิดอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจิตที่มันถูกท้าทายถูกทายท้าบ้างก็บอกว่าบันดาลโทสะแต่ว่าเมื่อจิตมันถูกท้าทายรับแรงกดดันในวินาทีนั้นแบกรับความกดดันไม่ได้ก็เอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟนะครับลูกหยีอธิบายความว่าก็เดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็ล้มลงทางเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลผมอยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่ก็ได้รับแจ้งเรื่องนี้ด้วยความไม่สบายใจนะครับกลับมาที่รามคำแหงเนี่ยมาอยู่ที่ฟุตบาทตรงประตูทางเข้าวินคอรพลรามฝ่าเท้าเนี่ยหนังฝ่าเท้าเนี่ยติดอยู่บนพื้นที่ฟุตบาทจากความร้อนของเปลวไฟนะครับกับน้ำมันเบนซินเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นข่าวใหญ่ในกระแสสังคมมากมายเรื่องการเผาตัวตายผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้นำของบรรดาน้องๆในรามอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็พยายามระมัดระวังว่าอย่าให้คนไปอินตามจนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ยมาโดนเข้ากับลูกน้องตัวเองเลยทีนี้เป็นนักศึกษาจบโรงเรียนที่จังหวัดตรังนะครับวิเชียรมาตุโรงเรียนดังเป็นเด็กร่าเริงมีหน้าที่หลักทำสันทนาการอารมณ์ดีเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดว่าเขามีความคิดอ่านทางการเมืองเรื่องความอยุติธรรมเรามารู้ภายหลังเพื่อได้อ่านบันทึกของเขาเพราะตัวตนที่เขาแสดงออกมานั้นเนี่ยก็คือความอารมณ์ดีเรืองร่าแล้วก็ไปสู้การเรียกร้องทางการเมืองต่างๆมาวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะกลับบ้านผมก็บอกเดี๋ยวมาคุยกันเอาเหตุผลว่าจะกลับทำไมแล้วก็เราก็มันมีคนมาหากันทั้งวันนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงเย็นผมก็ถามว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนเนี่ยใครได้ให้ตังค์เขาบ้างนะครับไปช่วยหาหน่อยผมว่าเขาจะกลับบ้านผมจะเอาตังค์ให้ก็หาไม่เจอเขาเป็นคนที่นอนอยู่ข้างในที่ทำการพักในรางกำแพงผมก็ให้ลูกน้องขึ้นไปเอากระเป๋าอะไรคนไปเจอบันทึกละทีนี้ว่าได้ไปดูสถานที่คือที่ลานจอดรถเดอะมอลล์รามคำแหงนะครับและบันทึกความอยุติธรรมต่างๆนะครับของบ้านเมืองที่ซึมซับมาที่ซึมซับมากว่า50หน้านะแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปดูสถานที่ที่เขาจะฆ่าตัวตายแล้วแล้วก็ขณะไปยืนดูก็เจอคนที่จะคิดจะมาฆ่าตัวตายเหมือนกันก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันผมนี่ใจหายวับเลยเช็คนะครับโรงพยาบาลเช็คโรงพักสน.หัวหมากตอนแรกสน.หัวหมากเนี่ยก็ยังไม่รับเพราะว่ามันกระแสมันแรงมากอยู่เราก็เช็คตามโรงพยาบาลท้ายที่สุดผมก็ยื่นคำขาดว่าถ้าปรากฏว่ามีนะ มีการโดดกระโดดตึกฆ่าตัวตายและคุณปกปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบุกสน.หัวหมากสุดท้ายก็ยอมรับว่ามีการโดดตึกฆ่าตัวตายจริงๆเราตามไปดูถึงโรงพยาบาลตำรวจที่สถาบันนิติเวชนะครับคนโดดตึกตายเนี่ยนะครับเขาจะไม่เอาหน้าลงนะจะเอาหลังลงหน้าเขาก็จะยังเปี่ยมสุขอยู่ทั้งที่ครอบครัวเขาเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสวนยางของจังหวัดนั้นนะมีสถานะทางเศรษฐกิจเป็นคนที่ร่าเริงแต่เป็นคนที่เก็บความคิดมาเป็นความคิดและเราก็มารู้ว่าเขาคิดมากกว่าที่เราจะคาดถึงเพราะปรากฏการณ์ภายนอกดูเหมือนว่า
เขาเป็นคนร่าเริงไม่แสดงออกไม่แสดงออกนะครับก็ได้เสียชีวิตลงคนก็มาเยอะแยะไปหมดเหมือนกันคนเราบอกมันตายเมื่อสายกันเสร็จแล้วผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพื่อจะบอกว่าหลายครั้งในกระบวนการต่อสู้เรียกร้องอดอาหารเนี่ยไม่ว่าปรากฏการณ์ของเรือกาตรีฉลาดวรชัดหรือปรากฏการณ์ของพลตรีจำลองศรีเมืองหรือแม้แต่กระทั่งปรากฏการณ์ของน้องๆก่อนหน้านี้ที่อยู่ในเรือนจำทุกคนอาจจะมีความเชื่อว่าจะไม่เป็นอะไรจะไม่ตายนะครับเชื่อเชื่อแรกๆเป็นความเชื่อแรกๆและความเชื่อนี้ยังดำรงอยู่ทุกวันนี้ยังดำรงอยู่แต่ผมอยากจะบอกว่าจะไม่ใช่ครั้งนี้นะเราดูเด็ก2คนนี้นะครับผมไม่ได้รู้จักโดยตัวเขาหรอกแต่ผมเองก็เห็นความมุ่งมั่นว่านี่จะแตกต่างไปจากทุกครั้งของคำว่าอดอาหารเพราะเขาเอาจริงทุกอย่างดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ใครจะเชื่อทางการเมืองอย่างไรจะต้องรู้ว่าถ้าเดินไปถึงจุดปลายทางแล้วเนี่ยนี่ยิ่งกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวนะอารมณ์ความรู้สึกของคนต่างๆเนี่ยนะครับจะกลายเป็นชนวนใหญ่เราเนี่ยนะครับพยายามนั่งสื่อความหมายกับกระทรวงยุติธรรมช่วงที่เขาร้องขอไปโรงพยาบาลนะครับก็ไม่ได้คุยในที่สาธารณะแต่ว่าได้คุยอธิบายจนเขามีความเข้าใจว่าในฐานะที่ผมเองก็เคยนอนอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และก็ปางตายมาแล้วนะครับแต่เขาก็ยอมรับฟังในส่วนนั้นไปนะครับแต่ว่าเราณวันนี้เนี่ยทุกกระบวนการนิติบัญญัติบริหารตุลาการฟังผมไปจ้าวันความเป็นจริงเรื่องคดี112เนี่ยซึ่งจะกลายเป็นชนวนอันเป็นเหตุเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยมันมีความสวยงามความต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ต่อรัชกาลที่10สมัยรัชกาลที่9เนี่ยถ้าเป็นคนต่างชาตินะครับต้องคำพิพากษา112แม้ว่าไม่มีการขอพระราชทานอภัยโทษท่านก็อภัยโทษเป็นคนไทยทำตามกฎหมายไทยขอพระราชทานอภัยโทษท่านก็พระราชทานอภัยโทษจนกระทั่งเนี่ยนะครับวันหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่านายกทักษิณไปขอพระบรมราชานุญาตเพื่อที่จะดำเนินคดีอาจารย์ส.ศิวรักษ์ในคดี112ในหลวงก็บอกว่าถ้านายกไปจับเนี่ยคนเดือดร้อนคือเรานะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำนะครับได้เป็นการห้ามปรามเลยว่าอย่าไปทำจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่10ซึ่งผมพยายามอธิบายเล่ากันมาแต่ละครั้งว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยในช่วงรัชกาลที่10นี้มีหลากหลายวิธีการเพราะผมอยู่ในเรือนจำและเห็นคนโดนมาตรา112เช่นการมาพูดคุยกันด้วยความเข้าใจนะครับและก็ไม่มีการสั่งฟ้องหลังจากนั้นก็มีแนวความคิดกันและก็ปฏิบัติแต่ไม่ประกาศในที่สาธารณะว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับซึ่งทางศาลท่านก็คงจะทราบเรื่องนี้นะครับและทุกฝ่ายก็ต้องทราบเรื่องนี้ว่านโยบายเนี่ยนะครับหรือว่าพระราชโอบายของในหลวงเนี่ยคดี112ที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนทั้งหมดหรืออยู่ในชั้นพนักงานอัยการถ้ายังไม่ฟ้องจะไม่สั่งฟ้องอยู่ในศาลยกฟ้อง 100% และผมก็มีตัวอย่างกรณีพี่ทอมดันดีเนี่ยนะครับเจอมา11ปีแล้วคือหมายความว่าต้องคำพิพากษา11ปีติดคุกมา5ปีปรากฏว่าถูกฟ้องตามหลังอีก2คดีมาห่วงเวลานี้พอดีพรรคพวกผมก็มาเล่าให้ฟังตอนที่ผมอยู่ในเรือนจำว่าได้มีเรื่องนี้ว่าต่อไปนี้คดี112เนี่ยจะเป็นอย่างนี้และนะครับให้อัยการสูงสุดเป็นโจทย์ได้คนเดียวไม่ใช่ใครจะไปแจ้งความพร่ำเพรื่อกันได้หมายความว่ามี112ก็เหมือนไม่มีแล้วต่อไปนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับพี่ทอมดันดีก็ไปขึ้นทั้งศาลอาญากรุงเทพและศาลราชบุรี
ก็อธิบายความเนี่ยนะครับเมื่อศาลอ่านคำฟ้องพี่ทองก็อธิบายว่าตัวเองเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ทำอะไรแต่ไม่ประสงค์จะต่อสู้คดีขอให้การรับสารภาพทั้งปวงศาลก็ไปหารือกับผู้ใหญ่นะครับในศาลอาญาเองนะครับเพราะว่าจะตัดสินคนแม้ว่าจะมาสารภาพก็ไม่สามารถที่จะทำได้ง่ายเพราะว่าเขาใช้นะครับพิจารณาพอมันเป็นเรื่องปกติกันแล้วเนี่ยนะครับไม่มีความอคติความอคติเจือปนเนี่ยนะครับซึ่งก็ผู้พิพากษาบัลลังก์นั้นก็นัดวันอ่านคำวินิจฉัยใหม่วันที่ศาลไปอ่านเนี่ยผมยังจำข้อความได้พระวิทอมมาเล่าให้ฟังว่าแม้ว่าจำเลยจะให้การรับสารภาพศาลก็มิอาจลงโทษจำเลยได้นี่เป็นคำนะปกติไม่มีนะปกติสารภาพนี่ก็ลดครึ่งเอาผิดผิดถูกไม่รู้มีคนจำนวนมากที่ไม่ได้กระทำความผิดสารภาพแล้วก็ลดครึ่งทั้งที่ไม่ได้กระทำเนี่ยครับก็เป็นจำนวนมากแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เลยแม้ว่าจำเลยจะให้การรับสารภาพศาลก็มิอาจจะลงโทษจำเลยได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคดีที่ปกติเนี่ยคดี12เนี่ยเวลาพระราชทานอภัยก็จะมีการกักนู่นกักนี่กันเนี่ยนะแต่ว่าไม่มีการกักเลยก็มีการปล่อยตัวกันตามลำดับแม้กระทั่งว่าการไปขอพระราชทานอภัยโทษก็ได้คือใครขอก็ได้ตลอดระยะเวลาและก็มีตัวตนชัดเจนเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่านี่คือความศิวิไลละเป็นความสวยงามนะครับได้ปรากฏเพราะว่าเห็นอยู่กับตาเพราะว่าผมอยู่ในเรือนจำแต่ต่อมาเมื่อเกิดปรากฏการณ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ซึ่งนี่นะครับซึ่งเป็นคนที่เอามาพูดเรื่องนี้เองซึ่งปกติเรื่องนี้จะไม่มีการพูดกันเลยแต่เป็นที่รับรู้กันภายในพลเอกประยุทธ์มาพูดว่านะครับเรื่อง112เนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเขาไม่เอาโทษนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์กลับมาเอาโทษเห็นไหมสถาบันกษัตริย์นี่เสียทั้งขึ้นทั้งล่องก็ไปพูดให้ฟูพูดให้ฟูเพราะว่านายกบอกว่าต่อไปนี้พูดเรื่องนี้ไม่มีความผิดแล้วทั้งที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการรู้อยู่ภายในและก็จัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับให้ดีกับทุกฝ่ายและก็เหลืออัยการสูงสุดเพียงแค่คนเดียวที่จะเป็นโจทย์ได้เราจึงวิพากษ์วิจารณ์ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็มาจากพลเอกประยุทธ์อีกนั่นแหละถ้าวันนั้นไม่มาแถลงเพราะแถลงไปเป็นการการันตีไงว่าทำได้นี่ผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งมากนะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะวันนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่พูดจะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้เลยใช่เพราะว่าทุกกระบวนการเป็นที่รับรู้กันภายในว่าในหลวงท่านไม่ทรงเอาโทษเรื่องนี้และก็ให้แนวเป็นนโยบายหมายความว่ามี112ก็เหมือนไม่มีคือกฎหมายที่ไม่ได้ใช้ก็โดยปริยายแต่ว่าติ่งเอาไว้ว่าต่อไปนี้ใครจะไปแจ้งอะไรใครไม่ได้ให้อัยการสูงสุดเป็นโจทย์ได้เพียงแค่คนเดียวถ้าไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้และก็มาทำนะครับเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยปัญหาวันนี้จะไม่เกิดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์คุณฟังผมคุณก็เป็นต้นเหตุนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาแก้ในฐานะโดยตรงนะในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบในฐานะที่คุณเป็นคนพูดทั้งที่ทำไมทุกในกระบวนการยุติธรรมแต่ละคนเขารู้เขาปฏิบัติแต่ทำไมเขาไม่พูดผมนี่ออกจากคุกมายังไม่เล่าในที่สาธารณะเลยแต่ว่าก็อธิบายในวงกันภายในว่าเราได้เห็นอย่างไรในขณะที่เราอยู่ในเรือนจำบ้างนี่เป็นประเด็นหลักที่สำคัญต่อมาก็คือเพื่อจะสื่อความถึงกระบวนการยุติธรรมแน่นอนที่สุดเมื่อผู้นำรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเรื่องในแต่ละขั้นตอนก็เป็นไปตามกระบวนการเลยเพราะกฎหมายมันมีอยู่ใช่ใช่เพราะว่ากฎหมายมีอยู่ก็ทำอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะว่าได้เอามาใช้แล้วนะครับทั้งที่จริงมีกฎหมายไม่ได้นำมาใช้ดังนั้นเนี่ยนะครับ
แต่ละฝ่ายก็มีความตึงกันเพื่อตั้งป้อมตั้งค่ายตั้งป้อมตั้งค่ายกันนี่ว่ากันตามเนื้อผ้าเลยเรื่องการถอนการประกันตัวเนี่ยผมนี่เคยถูกถอนการประกันโดยศาลเป็นคนถอนประกันเองคือหมายความว่าอัยการเนี่ยคดีมันถึงศาลแล้วนะครับอัยการเขาขอปรับเงื่อนไขนะครับเนื่องว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันในเงื่อนไขเพราะว่าประกันกันคนละครั้งศาลก็ได้ใช้สิทธิ์นะครับในการถอนการประกันเองโดยที่อัยการก็ไม่ได้ร้องขอและผมก็ถูกถอนประกันถูกขังเกือบร่วม3เดือนเหมือนกันนะครับก็คือหมายความว่าเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นก็คือหมายความไม่ได้มีคนไปถอนประกันคือจริงเรื่องนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะไม่ค่อยเกิดขึ้นนี่แสดงว่าพิเศษนะครับผมเจอมาก่อนแล้วไง ผมเจอมาก่อนแล้วพิเศษเพราะว่ามันจะมีการเลือกตั้งมันยุบสภานะครับเขาต้องการเก็บตัวไว้ไม่ต้องการให้ผมเป็นเหนื่อยก็เป็นความปรารถนาดีนะครับก็ผมก็เจอเรื่องนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกนี่ผมเข้าใจว่าก็ไม่มีใครมายื่นถอนประกันคนที่ถอนประกันผมได้วันนั้นคืออัยการนะที่จะยื่นกับศาลแต่เมื่ออัยการเขาไม่ยื่นถอนเนี่ยศาลก็ถอนเองเนื้อความที่ถอนเนี่ยนะครับเอาจากการปราศัยแต่ไปถอนในคดีก่อการร้ายซึ่งยกมาแล้วสองศาลแล้วแยกคดีเนื้อความเนี่ยโดยพลเอกประยุทธ์ไปแจ้งความดำเนินคดีผม112เนี่ยคดีถึงที่สุดเป็นที่ยุติไม่สั่งฟ้องนะครับเพราะพอถอดเป็นตัวหนังสือแล้วมันไม่มีอะไรแล้วก็ที่สำคัญนะครับการได้นำไปฟ้องเป็นการตัดต่อกันเสียด้วยครับมีคนไปร้องปปช.เรื่องการทำหน้าที่นะครับของ DSI และอัยการปปช.ก็ยกคำร้องแต่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเห็นว่าสู้กันมา11ปีในคดี112ท้ายที่สุดก็ได้รับการพิสูจน์นะครับว่าไม่ได้ผิดตาม112และคดีก็สิ้นสุดกระแสความทุกเรื่องราวแล้วที่เล่าให้ฟังเพื่อจะโยงว่าเห็นไหมคดีหลักก่อการร้ายนี่ยกฟ้องไปแล้ว2ศาลคดี112ก็จบละนะครับบริบูรณ์เพราะสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดแต่ว่าไอ้เนื้อความนี้นะครับพาเข้าไปถอนการประกันโดยศาลเองนะครับทำให้ผมเป็นเหตุถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นผู้แทนราษฎรนะครับก็คือหมายความไอ้คดีหลังก็ยกไอ้คดีที่เป็นเนื้อหาก็ไม่สั่งฟ้องแต่เหตุที่ของการขังเนี่ยให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมควรเป็นบุคคลพิเศษนะทำไมต้องขอฟังดูคดีเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็มีอุตสาห์ไปร้องสภาพรัฐสภาโลกมีมติของรัฐสภาทั้งโลกเป็นเอกฉันท์ให้คืนสถานภาพให้กับผมเราโชคร้ายประเทศไทยมันไม่สนโลกวันนี้เพื่อจะเล่าให้ฟังว่าตะวันแบมเนี่ยจะไม่เหมือนเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นผมอยากให้คิดว่าไอ้ตะวันแบมเนี่ยต้องคิดแบบเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นเพราะว่านี่นะครับเหตุการณ์นี้นะครับร่างกายที่ไม่รับสารอาหารเลยเนี่ยซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ช็อกคือถ้าเขาจิตใจเขาแข็งแกร่งมากเนี่ยนะครับจิตใจเขาแข็งแกร่งมากไม่รับอาหารเลยเนี่ยร่างกายก็จะเปราะบางนะครับภูมิต้านทานในเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะลดลงตามลำดับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยถ้ามันเกิดนี่จะเป็นชนวนที่ใหญ่มากผมอยากให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใดในกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งและแม้กระทั่งว่าในส่วนของนิติบัญญัติมันไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแถลงการและก็ไม่เห็นผลอะไรเลยนะก็คือหมายความว่าก็ได้ทำแล้วไงเวลาเนี่ยนะครับมันจะสั้นเรื่อยๆนะครับชีวิตคนเหมือนกับนาฬิกาทรายที่ร่วงเพราะว่ากรณีตะวันแบมไม่เหมือนกับการอดอาหารทุกครั้งที่ผ่านมาแล้ว
คือตอนนี้สังคมมี2กรณีนะ1เพิกเฉย2ขยี้นี่สังคมทั่วไปนะส่วนของเขาเนี่ยก็มีการของเขามีการขับเคลื่อนรณรงค์เมื่อวานก็ขับเคลื่อนแถวหอศิลป์แต่ว่าพอมันไปเพิกเฉยกับขยี้เนี่ยถามว่าถ้ามันเกิดเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเพราะตอนนี้ประเด็นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ชีวิตของเขาครับนั่นเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่อง112แม้หลักมันจะเชื่อมโยงกันได้แต่ว่าความมีชีวิตของเขาจะเป็นยังไงนี่มันทำให้มันต้องขึ้นอยู่กับสังคมทั้งสังคมอ่ะและถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี่จะเป็นชนวนใหญ่เลยนะชนวนใหญ่ดูเสมือนเป็นเรื่องเด็กหญิงสาวสองคนนะแต่ว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นชนวนใหญ่ใช่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามคุณที่มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องต้องคิดแล้วว่านะครับเวลานี่เหลือจำกัดนะเพราะว่าเขายืนกรานเนี่ยเราเองเคยเห็นนะครับในหลากหลายแวดวงบรรดาคนหนุ่มสาวเนี่ยซึ่งเขาก็จำกัดชีวิตตัวเองเช่นในแวดวงศิลปินก็ตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยก็เยอะแยะหลายชีวิตมากมายแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าสองคนนี้จะไม่มีอะไรแต่ว่าความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดที่ผู้ใหญ่นะครับคนที่เกิดก่อนเขาคาดไม่ถึงก็คิดว่าเหมือนกับที่แล้วมาแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนที่แล้วมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีแนวความคิดแบบเดิมเกิดสถานการณ์ใหญ่นะครับและคุณเอาไม่อยู่ละนี่วิกฤตหนึ่งวิกฤตที่สองเนี่ยนะครับก็เป็นวิกฤตที่เราได้พูดอยู่แล้วว่ากรณีนายกทักษิณประกาศว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่แก้กฎหมายไม่ใช้พรรคเพื่อไทยไม่เกียร์เสี้ยพลังประชารัฐใช้หัวใจอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนประกาศนายกทักษิณท่านจะมีหัวใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นชนวนเพราะเมื่อเอากฎหมายมากลางอยู่ในโลกข้อเท็จจริงไม่ใช่โลกสวยไม่ใช่โลกจินตนาการคดีเนี่ยที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดไม่มีนะครับช่องทางใดๆแล้วในทางกฎหมายคือคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยมีโทษจำคุกอยู่12ปีการที่มายังประเทศไทยมาได้สถานเดียวคือการเข้ามาเนี่ยนะครับและตำรวจไปรับตัวส่งให้ศาลส่งให้ราชทัณฑ์ไม่มีช่องทางอื่นเลยไม่มีกฎหมายช่องทางใดนะครับที่สามารถทำเป็นอื่นได้สองนะครับการดิวที่ไม่สมควรดิวที่ว่าบางคนอาจจะอธิบายว่าจะมีการอภัยโทษพระราชทานอภัยโทษก็ยังไม่มีประเด็นนี้ก็คือหมายความว่าการกลับมาเนี่ยเมื่อมันยังไม่มีพระราชทานอภัยโทษเข้ามาก็ฐานะเนี่ยนะครับก็คือคนยังต้องคำพิพากษาโทษจำคุกยังมีอยู่เพราะว่าต่อมาภายหลังเนี่ยคดีทุจริตไม่มีอายุความคดีเรื่องที่รัชดาเนี่ยครบอายุความไปแล้วนะครับแต่12ปีเนี่ยโทษตามคดีต่างๆเนี่ยก็ยังดำรงอยู่คือการพูดการกลับบ้านของนายกทักษิณเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนบางครั้งท่านก็พูดมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยจะกลายเป็นปัญหาที่เรานั่งวิเคราะห์กันว่าพลเอกประยุทธ์นี่เข้ามุมอับแล้วกำลังนะครับหัวขมำอยู่แล้วคนที่มาช่วยชีวิตประยุทธ์อย่างหวุดหวิดเขาชื่อทักษิณชินวัตรนี่เห็นได้ชัดเจนเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนประยุทธ์เนี่ยยังกับฉลามเห็นเหยื่อเลยเลยไปแสดงตนเมื่อนักข่าวพูดถึงนายกทักษิณบอกอย่าพูดถึงคนคนนี้ผมไม่ชอบครับนี่โกยเรตติ้งเลยโกยเรตติ้งเลย และให้เชื่ออย่างหนึ่งว่าตอนการอภิปรายทั่วไปเนี่ยกลางเดือนหน้าเนี่ย
จะอภิปรายเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์อย่างไรเขาจะตอบแล้วก็จะย้อนใส่นายกทักษิณเขาจะตอบนะครับแล้วก็ย้อนใส่นายกยิ่งลักษณ์ในทุกกรณีในคดีเนี่ยนะครับในเรื่องทั้งคดีที่ศาลตัดสินแล้วในระหว่างคดีก็จะกลายเป็นประเด็นสื่อแบบนี้เลยก็จะเป็นเรื่องระหว่างประยุทธ์กับทักษิณมันจะกลายเป็นเหตุการณ์เหมือนกับก่อนการยึดอำนาจก็จะเกิดความวุ่นวายว่าจำเป็นจะต้องเชียร์ประยุทธ์เพราะถ้าไม่ใช่ประยุทธ์ก็จะหยุดทักษิณไม่ได้กองเชียร์ทักษิณก็ต้องเชียร์เพื่อแลนสไลด์แลนสไลด์ความเป็นจริงเนี่ยประยุทธ์เนี่ยจนตรอกอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรื่องกลับบ้านเนี่ยแลนสไลด์ถ้ามันกลับบ้านได้จริงเนี่ยก็ปี54ทำไมไม่กลับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้นี่ก็จะเป็นชนวนหนึ่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับในแต่ละตอนทางการเมืองเนี่ยถ้าเรามีจิตใจที่ไม่อคติต่อกันเนี่ยเราใช้คำพูดว่าแนวร่วมมุมกลับหนึ่งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจนี่มีปัญหามากนะก็มันดูไม่รู้สายตาผมหรือว่าตั้งใจนะเพราะนะครับเพราะว่าตั้งใจนี่คือนำไปสู่เรื่องอย่างเดียวออมันไม่มีช่องทางอื่นเลยเพราะพลเอกประยุทธ์นี่กำลังจะจนมุมไปไหนไม่ได้แล้วจนแล้วด้วยนะครับจนแล้วจริงๆจนแล้วไม่ใช่กำลังจะจนนะจนแล้วจนแล้วจนมุมแล้วและแล้วแสงสว่างก็ปรากฏจากชายผู้ชื่อทักษิณชินวัตรไปช่วยออกจากมุมออกมากลายเป็นคู่เลยทีนี้เครือข่ายทั้งหมดที่ไม่ชอบนายกทักษิณนี่คือทางเดียวที่จะหยุดทักษิณนะคือประยุทธ์เห็นไหมใจฝ่ายอนุรักษ์นิยมเห็นไหมเห็นไหมโดยไม่จำเป็นอะไรเลยความเป็นจริงเขาจบแล้วนะครับแต่ว่านี่ก็มาชุบชีวิตแล้วก็จะเป็นปีศาจที่หนักต่อไปเป็นเรื่องระหว่างปีศาจกับปีศาจเลยดังนั้นเนี่ยนะครับเราบอกว่านี่มันคือสภาพวิกฤตสองเรื่องต่อกันนะในทางการเมืองอาจจะคิดเพียงแค่เรื่องการจะจับมือซึ่งไม่ปฏิเสธทีนะเรื่องพลังประชารัฐนี่ก็จะช็อกอีกถ้าเดินไปถึงคือหมายความว่าถ้าเดินไปถึงการเลือกตั้งเสร็จจะตั้งรัฐบาลก็ถามนี่นะครับบรรดาคำว่าประชาธิปไตยทั้งหลายถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับพลังประชารัฐจริงๆหลังเลือกตั้งเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องราวมั่วกันไปหมดเลยสารวนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องปัจจุบันในเรื่องการเขตเลือกตั้งนี่วุ่นวายกันอยู่แล้วนี่มันสะสมหมดนะมันสะสมหมดนะเรื่องน้องตะวันแบมเนี่ยก็เวลาใกล้มากเรื่องทักษิณกลับบ้านนะครับชนิดที่อธิบายไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เลยเป็นการพูดที่ใช้ได้ทุกเวลานะถูกต้องบอกว่าพูดไปแล้วก็คือสัญญาณอยู่ที่อุ้งอิงนั่นหมายความว่าสัญญาณเกิดบ่ายนี้ก็ได้พรุ่งนี้เช้าก็ได้อะไรก็เมื่อไหร่ก็ได้เกิดได้ทันทีคือทุกอย่างมันเป็นเหตุให้ได้ทั้งหมดคือถ้าประกาศว่าพร้อมจะเดินเข้าเรือนจำและเข้ามานี่ก็ไม่เป็นไรนะก็คือตามปกติก็เหมือนคนที่เดินเข้าเรือนจำโดยทั่วไปแต่ว่าถ้ามาในสถานการณ์หนึ่งในจังหวะเวลาหนึ่งที่เรากำลังวิเคราะห์ว่ามันจะเดินได้ถึงการเลือกตั้งจริงหรือเปล่านี่เห็นสองปรากฏการณ์แล้วนะแม้ว่าจะไม่มาจริงก็เป็นเรื่องแล้วเอาสมมติไม่มาจริงเนี่ยวันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วเพราะว่าฝ่ายนี้นะครับฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ต้องสร้างว่ากำลังจะมาแล้วใช่ไหมและเพราะว่ามันเป็นปลายเปิดมาได้ทุกเวลานี่คือวิกฤตที่สองที่จะล้มการเลือกตั้งล้มกระดานนี้นะครับคือหมายความว่าถ้าน้องๆเนี่ยเกิดมีเหตุไม่คาดฝันชนวนใหญ่แน่เรื่องกรณีนี้นะครับเรื่องกลับบ้านเนี่ยนะครับเป็นชนวนใหญ่อย่างแน่นอนเพราะมันต้องเป็นเรื่องเหตุที่ใครคาดไม่ถึงเพราะที่อธิบายมาทั้งหมดอย่างที่ผมบอกว่าไม่อยู่ในกฎหมายทั้งข้อนะไม่ได้อยู่ในกติกาข้อใดเลยแต่ว่าที่เราเนี่ยนะครับก็พอที่จะทราบในทางการข่าวอยู่แล้วเรื่องการดิวที่ไม่สมควรดิวและไม่ควรจะดิวและไม่ควรคิดจะไปทำและเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อกระดานทั้งการเมืองเนี่ยนะครับเวลานี้บรรดา
นักเลือกตั้งทั้งหลายคงจะสารวนวันก่อนนี้นะครับผมพูดเรื่องตำแหน่งเราในพรรคระหว่างประชาธิปัตย์กับเครือข่ายตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงกระทั่งถึงเพื่อไทยตำแหน่งเลขาธิการพรรคเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่ตายก็อยู่ไม่ได้สักคนใช่ล่าสุดนี่จุติไกลเริ่มไปแล้วไปแล้วมันเป็นตำแหน่งถูกสาปจริงๆนะวันที่ผมทักสุเทพเทือกสุบรรณวันเป็นเลขาพรรคผมบอกว่าต่อไปจำปากผมไว้นะคุณศึกษาประวัติพรรคผมพูดเลยเอาถ้าไม่ตายก็ต้องออกจากพรรคใครคิดว่าสุเทพจะได้ออกจากพรรคผมบอกคุณตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะตายหรือออกจากพรรคยังไงสุเทพก็ต้องเลือกออกจากพรรคกันแต่ว่าเพื่อจะบอกว่าไม่น่าเชื่อเหลือคนสุดท้ายเลขาธิการพรรคนะครับนี่เป็นอดีตนะออกเรียบร้อยเลยทีนี้พรรคเพื่อไทยในหัวหน้าพรรคเนี่ยถ้าในวันเป็นรัฐบาลมีอันเป็นไปทุกคนนะในวันที่เป็นฝ่ายค้านนี่รอดนี่แปลกนะตั้งแต่หัวหน้าพรรคไทยรักไทยคนแรกนะครับที่กำลังจะกลับมาเนี่ยคนที่สองเนี่ยนะครับคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ยงยุทธวิชัยดิษฐ์นี่นะครับเป็นผู้จับฉลากได้หมายเลขหนึ่งในวันที่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกเนี่ยเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพรรคใครก็ไม่คาดคิดว่าวันหนึ่งจะเกิดเรื่องกับยงยุทธวิชัยดิษฐ์เรื่องนี้นะครับเรื่องสนามกอล์ฟอันพายนี่อาจจะเป็นเหตุหนึ่งแต่เหตุใหญ่จริงๆเนี่ยคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินมาถึงวาระที่สองและก็มีการส่งสัญญาณว่าต้องสลัดยงยุทธวิชัยดิษฐ์ยงยุทธวิชัยดิษฐ์เมื่อได้รับการร้องขอให้สลาเนี่ยเขาก็ลาออกหมดเลยนะลาออกจากหัวหน้าพรรครองนายกรัฐมนตรีมหาไทยและส.ส.ไม่เหลือแม้กระทั่งตำแหน่งเดียวเขาก็รับใช้พรรคจนถึงวินาทีสุดท้ายห้องเขาอยู่ที่ชั้นสี่ที่ทำการพรรคที่เขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาทำตามทุกอย่างแต่เขาคาดไม่ถึงว่าเขายังไม่ทันเก็บของเลยพอมาถึงที่พักมีการแพ็คของใส่ลังให้เขาเรียบร้อยแล้วกองไว้เรียบร้อยแล้วหวังดีไม่อยากให้เอามาหิดมาดูแลแบบเหยียบหน้ากันเลยแบบเอามาหิดที่สุดเอามาหิดเอามาหิดที่สุดแล้วไม่หนำซ้ำเลยนะครับยังเอาคนนะครับที่ให้เขาต้องไปติดคุกเนี่ยมามีอำนาจในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือความเจ็บคนนะคือเขามาเก็บเองนะใครมันจะมานั่งอ่ะใช่ๆก็ลาออกแล้วก็ห้องก็ห้องก็เต็มเออแต่ว่าเก็บแล้วกองไว้พูดได้ไปบนๆนะเออนี่อมหิตจริงๆนะอมหิตมากเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมนี่เห็นตำตานี่หลากหลายเรื่องกรณีพอพูดถึงเนี่ยเลขาพรรคประชาธิปัตย์และก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจารุพงศ์วันนี้ก็ต้องอยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอให้คุณหมอชนน่านโชคดีก็คือพูดขอให้โชคดีด้วยความดีกันนะแต่ว่าที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดในแต่ละเรื่องในแต่ละสถานการณ์เนี่ยเพื่อจะบอกว่าเราเนี่ยนะครับที่นั่งกันสนทนากันมายาวและก็เคลื่อนไหวกันมาทั้งหมดนั้นเราตัดสินใจเลือกข้างประเทศไทยต้องการหาทางออกให้กับประเทศไทยแล้วเรื่องหลักๆของเราคือการหยุดอำนาจ3ปดูคลิปเก่าๆยืนยันได้นะครับก็คือหมายความว่าเวลานี้ก็พูดบันทึกกันยกเว้นว่าใน YouTube ของพีทที่ถูกปลิวไปนะครับแต่ว่าใน Facebook และ YouTube อื่นๆนะครับที่ไปลงนั้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนายกทักษิณเนี่ยไม่ถึง 1% น้อยมากนะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงกันโดยตลอดเพราะว่าเป้าหลักคือการหยุดอำนาจ3ปอแต่จนกระทั่งนี่นะครับเกิดฮ่องกงเอฟเฟคภาค2นะครับฮ่องกงเอฟเฟคภาค2ก็ไม่คาดคิดนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ต่างที่ผมบอกว่าเป็นการปล่อยใจให้เป็นอิสระระหว่างกันก็ว่าตามเนื้อผ้านะครับเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติและประชาชนเหตุกรณีต่างๆนี้นะครับที่หยิบยกขึ้นมานี้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบฟัง
นะครับท่านไม่ทำแสดงว่าท่านต้องการให้มันเกิดเหตุนะใช่ใช่ไม่ว่าในข้อหนึ่งนะครับเรื่องกรณีตะวันแบมเรื่องข้อสองนี่ก็เป็นชนวนทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นและจะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนเนี่ยนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นยกเว้นว่าต้องการนะครับมันเป็นทางเลือกไงมันเป็นสองทางมีเรื่องก็ปล่อยเลยไม่สนใจอยากมีเรื่องเดินทางเข้ามาเลยไม่สนใจทั้งหมดนั้นนะครับคือการนำไปสู่การล้มกระดานทั้งสิ้นก่อนหน้านี้ที่เราวิเคราะห์กันมาว่าการเลือกตั้งนี่มันเกิดขึ้นยากมากยากและเชื่อว่าจะไม่มีการเลือกตั้งก็พยายามหาสาเหตุนะครับเวลานี้ก็เริ่มเห็นและผมก็เชื่อว่าไอ้สิ่งที่ไม่เห็นเดี๋ยวก็จะทยอยให้เห็นกันตามลำดับนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเราถอดชนวนเองได้ไหมคะโดยไม่ต้องหวังให้ใครมาเป็นผู้หยุดสิ่งที่มันกำลังจะเกิดคือเราเนี่ยนะครับหนึ่งเรามีหน้าที่เพียงแค่แสดงความคิดเห็นไม่สามารถที่จะไปกระทำเรื่องเหล่านั้นได้อธิบายให้เห็นกันทั้งกระดานอยู่แล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นและก็ความเป็นจริงเนี่ยเรื่องการประกาศกลับมาของนายกทักษิณเนี่ยเรานั่งจัดรายการในพูดก่อนมา2วันเรื่องดิวที่ไม่สมควรดิวและก็หลังจากนั้นก็ได้ฟังมันเลยโปเชเห็นไหมส่วนเรื่องกรณีน้องๆผมก็เทียบเรื่องชีวิตรุ่นน้องเราหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เรารู้จักกันในอดีตและจะนำไปสู่อะไรวันนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างยิ่งกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวทั้งนั้นมันคือน้ำผึ้งเป็นไหที่แตกแล้วก็เต็มกันไปหมดและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะคิดถึงวันนั้นซึ่งมันใกล้มากนะครับซึ่งอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้นะครับเดือนนี้กำลังจะสิ้นเดือนนะครับเดือนแห่งความรักอาจจะเป็นเดือนแห่งความอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่อยากจะบรรยายเลยและสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นลองถอดอคติออกจากใจแล้วก็ลองฟังอย่างเปิดใจว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้หรือไม่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายเรื่องโดยเฉพาะการส่งสัญญาณล่าสุดของกกต.นี่ก็ชัดสุดแล้วว่าคือยังไม่ได้มีการโปรดเกล้ากฎหมายลูก2ฉบับลงมานะคะการแบ่งเขตก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยมันถูกยืดออกไปอีกอย่างแน่นอนหรือไม่ส่วนอีก2ประเด็นที่เกิดขึ้นในทางการเมืองที่เป็นเรื่องเปราะบางที่คุณจตุพรได้นำเสนอก็คือประเด็นการอดอาหารเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองของน้องตะวันกับน้องแบมซึ่งตอนนี้ร่างกายขาดโพแทสเซียมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจนะคะแพทย์จึงได้มีการปรึกษากับทางทนายที่ไปเยี่ยมแล้วก็ให้ลองไปพูดคุยกับทางครอบครัวดูเพราะว่าน้องปฏิเสธที่รับไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือว่าน้ำเกลือและโดยเฉพาะโพแทสเซียมที่จะไปช่วยทำให้ร่างกายของเขาดีขึ้นนะคะเพราะว่าการสื่อสารการพูดการคิดช้าลงหมดแล้วซึ่งถือว่าน่าห่วงใยมากในทางการแพทย์ที่ได้มีการเตือนแล้วก็ลองให้พูดคุยกันดูนะคะแล้วมันอาจจะนำสู่เหตุการณ์ที่จะเกิดการลุกขึ้นของประชาชนแล้วนำสู่การไม่ได้เลือกตั้งหรือเปล่าโดยไม่ได้โทษนะว่าน้องทำให้ไม่เกิดการเลือกตั้งแต่มันจะนำสู่บางเรื่องส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องคุณทักษิณกลับบ้านที่ทั้งสองท่านได้มีการวิเคราะห์ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจนมุมหมดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจบแล้วนะคะแต่คุณทักษิณได้มีการประกาศจะกลับบ้านด้วยดีลพิเศษหรือไม่อย่างไรเท่ากับเป็นการไปดึงคุณประยุทธ์ออกจากมุมอับแล้วก็กระชากหัวใจฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ต้องยอมรับนะคะว่าออกมาต่อต้านในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะนำสู่สิ่งที่คาดการไว้ก็คือการเลือกตั้งยากเหลือเกินนะคะแล้วก็นี่ยังไม่รวมถึงพรรคการเมืองหลายพรรคที่ยังไม่พร้อมในการที่จะจัดคนจัดตั้งสาขาใดๆที่จะให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองเพื่อนำสู่การลงสนามเลือกตั้งนะคะบ้านเมืองคือปีกองดังขึ้นเอาละในทางการเลือกตั้งแต่ว่าอุณหภูมิทางการเมืองแล้วก็สิ่งที่มันไอ้ปีกองตอนนี้เนี่ยกำลังฟังเป็นมโหรีนะ อาจจะเปลี่ยนไปเป็นดนตรีในภาคนั้นหรือเปล่านะคะเฝ้าจับตาค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นได้และเปลี่ยนแปลงได้ในทุกวินาทีโดยเฉพาะในทางการเมืองไทยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ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 หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ